นี่คือวิวแบบต้นไม้ที่ใหญ่มากๆผมว่ามีหลักร้อยปีอะโอเคโอเคผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะไอ้นี่นะฮะที่เขาเพิ่งย่างเนี่ยมันคือมันวัวนะฮะมันของวัวดูดิมันจริงๆทุกคนมันล้วนไม่มีอย่างอื่นปนวันใหม่แล้วนะฮะทุกคนตอนนี้เวลา 8:05 นเราตื่นสายนิดนึงนะฮะทุกคนจริงๆวางแพลนว่าจะออก 7:00 นี่ 8:00 ชั่วโมงนึงคือเมื่อคืนเหนื่อยมากเราเดินทางมาไกลนะฮะทุกคนคือเราเดินทางประมาณ7ชั่วโมงได้ทุกคนแล้วก็ต่อเลยยันเกือบเที่ยงคืนกว่าจะได้นอนนี่เราตื่นเช้ามานะฮะนี่โฮมสเตย์ที่เราเช่าทุกคนมาตามได้นะฮะอันนี้พันกว่าบาทเองผมเช่า Ines Homestay ทั้งหลังเลยทุกคนทั้งข้างในก็ดีนะฮีนะข้างในก็สวยมากนะฮะทุกคนโอเคเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวในเมืองจักรจักรตานะครับทุกคนเดี๋ยวดูว่ามันจะมีอะไรกินบ้าง8โมงเช้าไม่พร้อมเลยทุกคนดูเห็นนะทางอ่ะพร้อมหรือยังไม่พร้อมไปเดี๋ยวเราไปกันครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะจะ9โมงแล้วทุกคนเรากำลังหลงอยู่ในเมืองแต่ผมพามาที่ที่เขาแบบมานั่งชิลตอนเช้านะทุกคนคล้ายๆกับสวนสาธารณะแล้วก็จะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแถวนี้จะมีทั้งของหวานของทอดของคาวผลไม้คือเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวก่อนเราตื่นเช้าเราต้องกินข้าวทุกคนสายอะไรก็มาสอันนี้จัวแอปเปิ้ลมาสนาซีกุนิงตุ่มปังมินินาซีกุนิงนาซีกุนิงตุ่มปังมินิโอเคมินิตัวสักเปิ้ลมาสมินิตัวกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมินิโอโอเคโอเป็นข้าวภูเขาไฟเล็กทุกคนภูเขาไฟจิ๋วน่ารักจังข้าวสีเหลืองนะฮะเขาเรียกว่านาซีกุนิงทุกคนนาซีกุนิงอันนี้ tradisi Indonesia นาซีกุนิงเดี๋ยวจะไปกินอเมซูอเมยังเตอร์ไบค์ special special เดี๋ยวเขาทำให้นะฮะอันนี้อะไรนี่ayam pahanya habis tinggal ayam yang suwir โอเค ayam อันนี้อะไร kelapa dari kelapa buah kelapa tempe เป็นมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวของอินโดอันนี้เป็นเทมเป้นะครับทุกคนโอเค this is egg telur telur โอ้มีมีเส้นมีกินกับข้าวดาวปะปายาดาวปะปายาอันนี้คือดอกมะละกอใบมะละกอใบมะละกอดาวปะปายา and then tree ikan bilis tree kalau Indonesia tree ikan tree bukan ikan bilis bukan tree โอเคเขาเรียกว่า tree นะฮะปลาเนี่ยปลาชิงชังโอเคโอเคบาลาโดยังเติร์บไบบาลาโดบาลาโดซัมบาโอ้ดูดิกับข้าวเยอะมากมาแล้วข้าวอินโดนีเซียนะฮะเป็นข้าวต้นกำเนิดจากเกาะชวานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นอาหารหลักประจำชาติแล้วแต่โดยเฉพาะเกาะชวาคืออินโดนีเซียมีเกาะเยอะนะครับที่เราอยู่ชื่อคือที่เราอยู่อินี่ชวาอินี่จาวาอินจาวาจุงจาการ์ตาโอเคโอเคมาสบุเลดูโดเดี๋ยวไปนั่งแบบคนอินโดเลยนั่งไหนก็ได้นั่งเสือก็ได้ทุกคนมาให้เห็นร้านเดี๋ยวเรามากินแบบคนอินโดเขากินนะทุกคนไม่รู้ลูกบอลมันจะมาตอนไหน เด็กเตะบอลอยู่ข้างหลังได้อาหารอินโดนีเซียมาแล้วนะฮะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าในข้าวหนึ่งจานจะมีอารมณ์เหมือนข้าวยำเหมือนกันนะใช่อารมณ์เหมือนข้าวยำมีมะพร้าวอะไรแบบนี้เหมือนข้าวยำมะพร้าวนี่น่ากินมากเขาบอกว่าเป็นมะพร้าวพิเศษของอินโดนีเซียนี่แหละเขาบอกเมื่อกี้เราก็แปลไม่ทันนะเนาะคนที่นี่ชอบกินเทมเป้มากน่าจะเป็นอาหารของที่นี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะฮะเขาให้ช้อนมาด้วยกินข้าวอย่างเดียวกินข้าวอย่างเดียวดูว่ามันมีเหมือนข้าวหมกไหมเดี๋ยวผมลองกินข้าวก่อนนะว่ารสชาติจะเหมือนข้าวหมกหรือแบบสมิลล่ะไม่ใช่ข้าวหมกทุกคนข้าวเหลืองเฉยๆแล้วก็ได้กลิ่นกะหรี่แค่นั้นใช่หรอเออเหมือนข้าวกะหรี่ขมิ้นได้ป่ะเออขมิ้นแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าเขากินยังไงอ่ะเดี๋ยวผมถามเขานะเป็นมิสิกะกะอันนี้มากันมันจะมันอ่ะcampur ataupun satu-satu sesuai selera bisa dicampur bisa satu-satu kalau saya cuma satu-satu เขาบอกกินจะคลุกเลยก็ได้จะกินทีละอย่างก็ได้เขาบอกแต่เขาอ่ะกินทีละอย่างโอเคครับผมกินตามเขาทีละอย่างถามคนข้างๆคนที่นี่อัธยาศัยดีทุกคนไม่ได้รู้จักกันก็ถามได้ทุกคนเป็นละอร่อยอ่ะมีความสุขอาหารที่นี่อร่อยมากเลยอ่ะเหมือนปลาเนี่ยมันมีความมันแล้วก็หอมปลาแล้วก็เค็มๆไปปลายส่วนไก่ก็ไก่ฉีกโปรตีนมะพร้าวเนี่ยมันมีความหวานทุกคนพอเวลาคลุกเข้าไปมันตัดกับข้าวได้เหมือนปลามันเค็มแล้วก็ไอ้มะพร้าวมันหวานมาแบบน้ำพริก
ที่เป็นไข่ต้มอย่างนี้ที่เป็นแกงอย่างนี้มันก็เผ็ดแล้วก็กินกับผักชุบผักลวกแล้วทุกคนก็ดีมากเลยแบบมะละกอครับอร่อยมากเลยมันไม่ใช่ข้าวหมกนะข้าวหอมหอมข้าวขมิ้นอ่ะอร่อยจังตรงนี้นี่ดาริปาดังดาริปาดังเขาให้ผมชิมนะฮะโต๊ะข้างๆให้ผมชิมกระโปตังกิรีนะฮะนี่โต๊ะข้างๆไม่ได้รู้จักกันนะฮะทุกคนเขาเอาให้ชิมนะฮะกระโปตังกิรีเขาเกียบทุกคนบิสมิลลาห์สามสองหนึ่งเขาบอกกินกับข้าวนี่ขาดเขาเกียบไม่ได้นะมันจบของเขาเกียบจริงๆอ่ะอย่าลืมนะครับทุกคนข้าวภูเขาไฟที่อินโดนีเซียนะทุกคนไอ้นี่คือเด็ดมากๆนะฮะจานละ 22,000 รูปีหรือประมาณ45บาทราคาดีทุกคนนี่แล้วก็เขาจะกินกับมากาซี่เขาก็กินกับชาเขาเรียกว่าอะไรนะชาดำเย็นตอนเช้าๆ1จานนี้นะครับทุกคนแบบนี้นะราคาแบบพิเศษเลยนะ 22,000 รูปีประมาณ45บาททุกคนราคาเนี่ยปกติมากๆกับจานที่ได้แบบนี้นะฮะมันดีอ่ะอร่อยมากนะครับทุกคนแนะนำให้มากินนะครบ5หมู่นะนาซิกูนิงนะครับทุกคนลองหาดูใครมาที่เกาะชวาอย่าลืมนะครับทุกคนข้าวภูเขาไฟที่อินโดนีเซียนะครับทุกคนไอ้นี่คือเด็ดมากๆนะฮะตอนนี้นะเรามาอยู่หน้าร้านชื่อว่าอีกาบาจอกเดี๋ยวไปดูว่าเขาขายอะไรกันไปทุกคนไปอ๋อไอ้นี่คือเนื้อวัวนะครับทุกคนน่าจะเป็นส่วนของหน้าอกนะฮะยังดาด้าดาปุญญาซี่โครงซี่โครงเป็นซาเต้ซี่โครงทุกคนของอินโดนีเซียนะฮะน่ากินมากทุกคนโอ้โหอินเนียปะมัสอินเนียปะบูบูอันนี้เป็นซอสของเขานะฮะชื่อว่าบูบูแล้วก็เอาไปราดกับน้ำมันอย่างนี้ทุกคนโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้โหดจริงอันนี้ใช้เตาถ่านในการย่างเลยนะฮะทุกคนดูดิโอ้โหถ้าใครได้กลิ่นตอนนี้นะเหมือนที่ผมได้กลิ่นนะนี่คือสุดมากล้มได้เลยอ่ะทุกคนกลิ่นหอมจนล้มอ่ะดูดิเขาทาเหมือนซอสของเขาแบบคุณยิ่งเห็นป่ะซอสเขาค่อนข้างเข้มข้นนะทุกคนนี่สีน้ำตาลอ่ะทุกคนโหโหดจัดทุกคนซาบี้นี่คือเนื้องัวนะครับทุกคนแล้วก็เอาไปต้มอย่างงูเรามาแบบพอดีจังหวะมากเลยอ่ะมาชาอัลลอฮ์มากโอ้โหดูทุกคนอันนี้อัปเปอร์การีIga sambal kledek, rica sambal kledek. นี่เป็นน้ำเขาบอกว่าซัมเมอร์ก็คือน้ำพริกของเขาในยีนะแล้วก็เอาไปต้มเหมือนน้ำพริกเนื้องัวนะครับทุกคนน่ากินมากโหน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินมากหอมมากทุกคนนึกว่าอยู่ปากีสถานทุกคนเลยทุกคนครับถ้าใครมานะฮะมันจะเป็นคล้ายสเต๊ะนะฮะทุกคนแต่เป็นสเต๊ะที่ราดซอสอ่ะทุกคนปกติสเต๊ะมันจะจุ่มแล้วก็เอาไปย่างใช่ไหมอันนี้ราดซอสแล้วก็มีสเต๊ะต้มด้วยนะครับทุกคนอันนี้คือเขาบอกว่าให้มาเลยนะฮะนี่อีกาเขาเรียกว่าอีกาบาการน่าจะเป็นซี่โครงงัวนะครับทุกคน29ริบู 29,000 29,000 รูปีประมาณ 50-60 บาทน่าจะจานนึงทุกคนนมไม้หอมมั้งน่าจะใช่นะไม้หอมเดี๋ยวลองสั่งดูทุกคนแล้วก็มากินกันมาทุกคนดูที่ล้างมือนี่ที่ล้างมือเป็นกล้วยดูโอ้โหเคียทีฟทุกคนนี่เขาเรียกว่าเคียทีฟการเปิดน้ำนะฮะถ้าเปิดได้2ฝั่ง2เวอร์ชันเปิดฝั่งนี้ก็ออกเปิดฝั่งนี้ก็ออก360นะฮะเปิดได้2ฝั่งถ้าจะปิดก็คือตรงกลางจบจะบอกว่าร้านตำนานจริงดูสบู่ใส่ในขวดอย่างนี้แล้วก็เจาะรูนะฮะจะใช้ก็หยอดร้านที่นี่เปิด24ชั่วโมงทุกคนจะบอกว่าร้านโหดจริงมากลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้ตอนไหนก็ได้โอ้ไอ้นี่นะฮะที่เขาเพิ่งย่างเนี่ยมันคือมันวัวนะฮะมันของวัวน่าจะเป็นส่วนหนังหรือส่วนไขมันของมันอ่ะทุกคนกาบากาดนาซีโคงโอ้โหสามเกลเด้โอ้โหทุกคน
ขาบอกว่าให้สั่งข้าวมาด้วยนะฮะนี่คือวิธีการกินของเขาทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองโอ้ยนี่มันจริงๆอ่ะมันล้วนๆเลยอ่ะอันนี้มันมันย่างมันย่างอ่ะทุกคนดูดิโคตรมันอันนี้จะกินยังไงเนี่ยโอ้โหมันขนาดนี้เลยงั้นลองแล้วกันดูดิมันมันจริงๆทุกคนมันล้วนไม่มีอย่างอื่นปนมันเด่นดึงๆจริงๆถ้าใครชอบมันเนี่ยนี่ก็คือสายของคุณแต่มันอาจจะมึนๆหน่อยพอกินเสร็จอ่ะลองกินเลยแล้วกันนะสุขภาพไม่ดีอ่ะดิกินแล้วมึนอร่อยในปากเนี่ยนี่ตุ้มเป๊ะเลยกินกับข้าวดีกว่าเผื่อมันจะอย่ากินเยอะนะทุกคนมึนน่ะหาว่าไม่เตือนเยลลี่ตุ้มเป๊ะซอสเขาอร่อยซอสเขาจะออกหวานๆแล้วก็หอมๆดูซี่โครงนะตัวไหนดีเดี๋ยวนี้ดูดิโอ้คนเอ้ยอันนี้คือซี่โครงนะฮะแล้วก็ราดด้วยซอสของเขาอีกทีนึงทุกคนดูโอ้โหไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนเอ้ยดูดิน่ากินจัดเดี๋ยวดูนะฮะว่าซี่โครงจะดีเหมือนที่โฆษณาหรือเปล่าแต่ว่าดูจากกลิ่นแล้วนี่คือน่าจะดีมากๆนะฮะนี่ดูจากรูปทรงแล้วไม่เหนียวนะดูกันดังดูไม่เหนียวเลยดูตัดง่ายมากนะฮะสามสองหนึ่งทุกคนมากินแต่เนื้อไม่กินข้าวเข้าไปด้วยอร่อยไหมไม่มีกลิ่นข้าวเลยอร่อยมากโอ้อร่อยนุ่มนุ่มมากหวานหอมนุ่มมากพบกันเฉยๆแล้วทุกคน3 2 1มาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอ้โหอร่อยเกินอร่อยมากเออเต็ม10ผมให้9เลยนะอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากอร่อยๆเนื้อนุ่มไม่เหนียวไม่ติดฟันแล้วก็หอมโอ้โหไอหอมถ่านอะหอมถ่านชัดมากแล้วก็ซอสเข้าที่เป็นดำๆอะโอ้โหมันหวานมันใช่อ่ะดูแบบต้มนะทุกคนต้มเฉยๆต้มเฉยๆเลยทุกคนดูยี่หิวนะนี่หิวดูนะ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 เนื้อเขานุ่มนะดูนะนะแบบเละไปเลยอ่ะไม่ต้องออกแรงเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากทุกคนครับงัวซี่โครงนะฮะ1จานแบบนี้มาดูนี่งัวไม่ใช่วัวซี่โครง29,000รูปีหรือประมาณเท่าไหร่นะ60บาทประมาณ64บาทนะครับทุกคนเนี่ยอันต้มก็เหมือนกัน64บาทอันนี้15,000ใช่มั้ยอันนี้15,000อันนี้ประมาณ30บาทนะฮะราคาไม่แพงส่วนข้าวก็ 4,000 รูปีประมาณ 8-9 บาทไม่ต้องแบบมีเงินหนาก็มาได้ในอินโดนีเซียนี่คือถูกมากทุกคนทุกคนผมมาอีกที่นึงนะขับรถมาสักพักทุกคนมันเป็นร้านข้าวต้มย่างทุกคนข้าวต้มแล้วก็เอาไปย่างแต่บังเอิญว่าทุกคนดูนี่ทุกคนดูร้านเขาน่ะดูร้านเจ๊งไปแล้วทุกคนผมถามชาวบ้านนะร้านเจ๊งไปแล้วดูดิปิดจริงๆค่อนข้างเป็นวันที่เราลำบากนะทุกคนเพราะว่าหลายร้านที่เราไปก็หมดบ้างปิดไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ถ่ายเบื้องหลังนะเดี๋ยวเราไปหาร้านอื่นต่อทุกคนเพื่อเจออะไรตอนเนี้ย11โมงแล้วทุกคนสุดยอดที่นี่เมืองอากาศหนาวด้วยทุกคน32องศาไปกินของหวานแล้วกันยีไปทุกคนครับเราขับรถเครื่องมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับทุกคนร้อนมากแต่ผมจะบอกว่าคุ้มที่มามากทุกคนดูด้านบนดินี่คือวิวแบบต้นไม้ที่ใหญ่มากๆผมว่ามีหลักร้อยปีอะอายุต้นไม้อะเขาบอกว่าตรงนี้นะฮะมีร้านขายลอดช่องของอินโดนีเซียเนี่ยในตำนานคนเยอะมากดูทุกคนมาผมพามาดูต้นดิคือแบบวิวดีมากอ่ะนี่ทุกคนดูคนดินี่เขาขายอะไรฮะนี่ทุกคนมาดูว้าวคือคิวยาวมากนะครับทุกคนขายดีมากดูดิทุกคนโอ้โหมาสอีนี่ซันตันกันตัวซูซูซันตันนี่คือน้ำกะทินะครับทุกคนใส่น้ำแข็งเปอร์มิซีเนี่ยนี่คือน้ำกะทินะครับทุกคนใส่น้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งเอา
เคาะๆอย่างนั้นนะทุกคนดูด้านในดิดูดิโอ้ดูดิลูกตาลนี่คือลูกตาลไม่ใช่ดิเพ่นะอัปเปอร์ตู่สาคูสาคูโอเคโอเคผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะแต่ว่าเราถ่ายไปก่อนทุกคนโอ้โหน้ำเชื่อมอยู่ในถ้วยนั้นนะฮะมาโอ้ชิม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 รสชิมรสสดับไอ้หนักไอ้หนักบันตาบโอเคโอเคดูพี่เขาทำโอเคคือใส่น้ำกะทิตรงนี้นะฮะน้ำกะทิพร้อมน้ำแข็งอันนี้เอากลับบ้านแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมน่าจะน้ำตาลทรายแดงอ่ะน่าจะนะฮะโอ้โหน่ากินมากไม่มีอะไรเลยนะแค่นี้เลยเออแบบเพียวๆทุกคนเดี๋ยวดูเขากินกันยังไงคือคนเยอะมากนะฮะทุกคนแต่ว่ามันดังระดับโลกเลยนะแบบยูทูบเบอร์ระดับโลกเขามาถ่ายอ่ะทุกคนคิดดูครับลิมาไซยานาลิมาลิมาลิมอกลาสมินุมมินุมโอเคอันนี้อะไรตาเปกระตังตาเปกระตังมากันมาจะมาแล้วทุกคนของผมนี่โอ้ดูดิช่ำๆอันนี้บอกเลยแม่ผมน้ำลายไหลอ่ะเห็นเนี่ยขายได้วันละกี่แก้วทุกคนครับผมถามเขาว่าขายวันละเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้นับเลยผมว่าน่าจะมีหลักพันนับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวเขาใส่ข้าวคล้ายๆตาแปรนะทุกคนถ้าบ้านผมตาแปรตาแปรแหละก็คือตาแปรนั่นแหละโอ้อยากรู้จังว่าตาแปรที่นี่มันต่างจากบ้านผมยังไงบ้านผมก็มีนะทุกคนดูดิตาแปรข้าวหมากนะข้าวหมากข้าวหมากตาแปรคือข้าวหมากนี่โอเคโอเคทุกคนเรามาลองแบบปกติก่อนนะดูด้านโอ้โหแบบน้ำตาลมะพร้าวเขาอ่ะเป็นน้ำตาลที่ข้นมากมากนะฮะทุกคนแล้วเขาต้องข้นเนาะเขาใส่อะไรบ้างนี่มีรสช่องมันมีรสช่องดูมีรสช่องขาวๆนะฮะทุกคนรสช่องใสจริงๆเป็นสีขาวทุกคนพอคนมันจะเริ่มเป็นสีเหลืองๆนะฮะเวลาสามสองหนึ่งลองชิมดูนะโอ้โหดูน้ำตาลสิอร่อยน้ำตาลเขาของแท้นี่ผลของแท้ไม่ใช่เยอะมากเยอะน้ำตาลหอมมากน้ำตาลอร่อยมากทุกคนน้ำตาลแบบพึ่งน้ำตาลไม่เหมือนครับน้ำตาลนี่คือกินเหมือนแบบเหมือนมะพร้าวเลยอร่อยมากแบบน้ำตาลมะพร้าวของแท้เด็ดที่น้ำตาลใช่ป่ะเนี่ยจริงนมไอ้ขาวๆนี่ก็คือน้ำกะทิอร่อยมากกับอากาศที่แบบว่า30องศาแล้วทุกคนบ้านเราทำได้เลยนะเนี่ยคุณเยอะมากคุณเยอะมากจริงๆนะอันเนี้ยเป็นพันๆแก้ววันนึงที่ผมสั่งมาเนี่ยก็คืออยากสั่งที่เกตต่อคิวสั่งเพื่อนเลยเพราะว่าเชื่อว่ามันอร่อยแน่นอนเดี๋ยวเกี่ยวกับข้าวหมากนะครับทุกคนเนี่ยข้าวหมากอยู่นี่ขาวๆนะเราสามารถผสมได้ลอดช่องกับข้าวหมากบ้านเรามีปะไม่มีบ้านเราทำได้นะโอ้ทุกคนดูข้าวหมากผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับบิสมิลลาห์สามสองเป็นยังไงโอ้ my หวานไหมไอ้นั่นตาเปรเขาเย็นดีนะโอ้ my god อากาศเย็นอากาศลมโปร่งดีคนกินไปเฉยๆเป็นไงทุกคนอร่อยมากผมไม่รู้คือน้ำกะทิอ่ะมันกะทิที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยออกเค็มๆมันจะตัดกับน้ำตาลทรายแดงไอ้น้ำตาลมะพร้าวเขาอร่อยมากบ้านพ่อผมนะที่เอามะนาวนะเขาทำน้ำตาลมะพร้าวเมื่อก่อนตอนพ่อดินเด็กๆอ่ะจริงแต่ว่าผมเกิดไม่ทันธุรกิจเก่าของครอบครัวผมทุกคนลองกินตาแปรสดๆนะคนดูนี่เป็นข้าวหมากของอินโดนีเซียนะฮะดูน่ากินมาก3 2 1เดี๋ยวลองรสชาติเหมือนบ้านผมป่ะพอกินมั่งเอาเลยเดี๋ยวกินคำเดียว3 2 1บิสมิลลาห์เหมือนบ้านผมเลยรสชาติเหมือนที่บ้านผมเลยอร่อยออกหวานๆเปรี้ยวๆไปๆอร่อยเหมือนบ้านผมเลยแสดงว่าข้าวหมากเนี่ยตาแปรเนี่ยมันเป็นอาหารมลายูดั้งเดิมนะคือบ้านผมอ่ะเหมือนนราธิวาสปัตตานียะลามันก็เป็นมลายูไงพอเรามาที่อินโดนีเซียเนี่ยเราเห็นของดั้งเดิมจริงๆนะแสดงว่าอิทธิพลหลักๆมาจากที่นี่ก็เยอะนะอาหารบ้านผมถ้าใครไปเที่ยวนราธิวาสนะ3จังหวัดนะก็ได้เจออาหารประเภทแหละจะเปิดโลกอีกมุมนึงเลยไปเที่ยวกันได้ทุกคนมันไม่หวานเกินเนี่ยผมสั่งเพิ่มนะ
ที่นี่เขาเรียกว่าตาแปเหมือนกันผมถามไม่ใช่ว่าอินโดนีเซียเรียกว่าอะไรเขาเรียกตาแปเหมือนกันคำเหมือนกันเลยตาเปกตันนะฮะชื่อเต็มกตันตาเปกตันนะฮะชื่อเต็มใครมาที่โจกจาการ์ตานะครับทุกคนเซิร์ชหาเดี๋ยวผมขึ้นวันนี้ห้ามพลาดเดี๋ยวผมขึ้นที่อยู่เขาให้นะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นเป็น Google เลยก็มาตามได้ทุกคนแต่จะบอกว่าบรรยากาศใต้ต้นน่าจะต้นไทรนะทุกคนแบบต้นไทรต้นไทรแบบใหญ่มากๆนะฮะต้นไทรต้นไทรไทรดุดินนี่นะฮะใครอยากมานะฮะตามรอยลอดช่องกลาง4แยกต้นไทรนะฮะที่ใหญ่มากๆที่นี่นะฮะทุกคนสามารถมาได้ดูถ้าหันไปทางโน้นลองซูมดูเนี่ยยังเป็นจักรยานสมัยก่อนแบบ100ปีที่แล้วบ้านเราอ่ะทุกคนดูเห็นป่ะเห็นป่ะจักรยานแบบดิบๆมากทุกคนครับแก้วนึงนะฮะราคา 4,000 รูปีในแก้วเนี่ย8บาทเออพ่อเอากำไรจากไหนอันนี้พันเดียวแล้วก็ไอ้ข้าวฟ่างเนี่ยทุกคนเข้าเลยนะมาตาแปเนี่ยทุกคน 1,000 รูปีหรือประมาณ2บาทถูกมากทั้งหมด10บาททั้งหมดประมาณ10บาทถูกมากเอากำไรจากไหนเอ้ยของกำไรจากไหนแล้วเดี๋ยวนี้เราขายแค่50แล้วมีคนเดี๋ยวเขาสั่งมาคุณละ5คุณละ5ขายเอา5เปล่าราคาถูกมากถูกแบบไม่ถึง10บาททุกคนผมเจอร้านแบบผมเจอร้านใหม่นะฮะทุกคนเป็นร้านที่อยู่ข้างทุ่งนานะฮะทุกคนที่นี่แทบจะทุกร้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านที่ขายลอดช่องเมื่อกี้จะมีแบบคนมาจริงๆเราก็ควรให้เงินเขาหน่อยก่อนออกประมาณแบบ5บาท10บาทอะไรก็ให้ได้นะฮะทุกคนแล้วก็นี่พอเขาเฝ้ารถให้ใช่ไหมดูลังเขาจะตั้งลังบนเบาะจะได้ไม่ร้อนตูดตอนกลับฮะจะได้ไม่ร้อนตูดตอนออกทุกคนปัญหาของดาก็คือถอดไอ้นี่ไม่ออกผมก็เหมือนทุกคนเข้ามาผมไม่รู้ว่าร้านคืออะไรนะแต่ผมว่าคนเยอะดีเนี่ยที่อยู่ในกะลาคืออะไรอ่ะเห็นไหมดำๆอ่ะอันนี้กะลามะพร้าวป่ะนี่ทุกคนดูข้าวอยู่ในกะลามะพร้าวสีดำนะฮะทุกคนกะลามะพร้าวเผาอ่ะทุกคนดูนี่มีข้าวนะฮะมีหอมเจียวถั่วงอกนะฮะทุกคนอันนี้โซโต้ฮะที่นี่เขาเรียกว่าโซโต้นะครับทุกคนอันนี้ก็เดกิ้งซาบิอันนี้ก็คือเนื้ออันนี้เป็นเนื้อวัวนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นกระเทียมเจียวเดี๋ยวเราไปลองกินดูทุกคนว่าอาหารถิ่นโซโตอินิทราดิซีกับอินโดนีเซียนี่นาซิทราดิซีโอเคเขาบอกว่าเป็นข้าวแบบประจำถิ่นประจำชาตินะทุกคนเดี๋ยวดูจะเป็นไงผมว่ามันแปลกดีดูดิคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นชามเล็กๆอ่ะโอเคเดี๋ยวดูเขาทำนะฮะเมเชนอันนี้คือผงชูรสนะฮะเมเชนคือผงชูรสนี่การัมนี่คือเกลือนะฮะโอเคอันนี้นาซีข้าวที่นี่อร่อยทุกคนผมบอกเลยดาชอบมากโอ้โหใส่ข้าวนะฮะแล้วก็โอเคถั่วงอกนะฮะดูเขาทำนะฮะไก่กิ้งโอเคอ๋อง่ายๆเลยบ้านเราทำได้บ้าวโอเคเสียบโอเคราดซุปนะครับทุกคนดูเขาราดซุปอย่างนี้เลยนะโอ้โหน่ากินมากอ่ะอาหารอินโดดูเขายกแล้วโอ้โหมีลูกชิ้นด้วยไปจัดไปคุณยีมาสบุเลจูมาเต็มเป้จูมาสัตว์บุเลโอเคผมขอเขาทุกคน3 2 1เต็มเป้นะเขาบอกว่าเต็มเป้ออริจินอลคือที่นี่นะครับทุกคนทอดเสร็จใหม่ๆบิสมิลลาห์อร่อยอร่อยมากโอ้หอมปุ่นๆดูกำลังทอดอยู่ไปนี่ด้านล่างอ่ะเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยโหยน่ากินมากมาแล้วทุกคนผมว่าอารมณ์ไม่เหมือนข้าวต้มนะข้าวใส่ซุปทุกคนมาดูดีมันคือข้าวใส่ซุปทุกคนกระดาษคือถ้าบ้านเราอ่ะแยกข้าวกินกับซุปใช่ไหมที่นี่ใส่ข้าวในซุปแล้วก็กินดีอ่ะนายชอบแบบนี้มันดูแบบโอเคเห็นได้ทุกคนข้าวกับซุปนี่แหละแล้วก็มีมะนาวให้ข้างโต๊ะนะฮะเราบีบมะนาวก่อนแล้วกันเอาตามสูตรเขาทุกคนไอ้นี่คือข้าวซุปนี่เองโซโต้นี่ก็คือข้าวซุปอินโด3 2 1ทุกคนมาลองกินกันดูนะครับนั่นแหละอ
ซุปมาลายูอ่ะซุปแถวบ้านผมที่ขายไม่ใช่ว่าซุปแบบหัดใหญ่กรุงเทพไม่ใช่อ่ะรสชาติซุปมาลายูมันจะมีความเครื่องเทศแล้วก็แบบไม่จัดจ้านนะไม่จัดจ้านเท่าแบบถ้าไปอีสานถ้าไปนอกไหมไปภาคเหนือเนี่ยคุณละซุปกันซุปคล้ายๆแถวๆบ้านผมซุปกำปงนะซุปหมู่บ้านนะใช่ป่ะซุปในหมู่บ้านนะมีอะไรซุปหัวงอกกับข้าวมีเนื้อ2ชิ้นเอาทุกคนมาลองซดซุปนะบิสมิลลาห์มาทำไมสั่นเอาจริงนะซุปแบบเนี้ยรสชาติแบบเนี้ยหาแถวบ้านเราได้อร่อยกว่าก็สำหรับผมนะซุปที่บ้านเราอร่อยกว่าคนละมันก็คล้ายๆกันเราจริงรสชาติมันคล้ายๆกับบ้านเรานะไม่ใช่จะบอกว่าที่บ้านเราอร่อยกว่านะรสชาติเหมือนกันหนึ่งถ้วยนี่นะแบบนี้ราคา 6,000 รูปีเท่าไหร่ 6,000 รูปีประมาณ12บาทเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยซาโตจัมโบ12บาททุกคนกับราคาที่คุ้มมากๆอันนี้คือดีมากเลยนะข้าวด้วย12บาทแต่แน่นอนถ้าเราเพิ่มรูปเพิ่มนี่เพิ่มเทมโบเทมเป้อะไรเนี่ยมันก็แพงขึ้นนิดนึงแล้วจะบอกว่าราคามันดีมากนะครับทุกคนชาดำเย็นที่นี่เขาจะใส่น้ำตาลแบบนี้นะครับทุกคนดูมันเอามาให้เราเล่นนะทำไมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะละลายยังไงนะครับทุกคนคือจะเป็นอย่างนี้แทบทุกร้านเลยมาตาเลยเป็นไงเหมือนกินข้าวตอนป่วยกินข้าวแข็งไม่ได้ใส่น้ำร้อนเติมน้ำปลาอารมณ์มันแบบนั้นนะลองดูดิลองดูข้าวดิทุกคนแต่มันเป็นน้ำซุปไงแต่มันเป็นข้าวอย่างนี้จริงๆคือน้ำซุปถั่วงอกไงมันก็ได้รสอีกรสในฐานะเราคนไทยเราไม่ชินกับข้าวแล้วก็ใส่ในซุปอ่ะแต่เคยกินตอนป่วยแบบนี้เลยกินตอนดัดฟันใหม่ๆไม่ได้หรอไหมเออได้อยู่ก็โอเคนี่ทุกคนดูนี่ยูวาอิกันซึกานี่ดูป้ายดิเขาขายปลาตรงนี้ทุกคนดูดิถ้าแพนที่บ่อทุกคนดูขายปลาแบบนี้เลยอ่ะทำเป็นบ่อปลาอย่างเงี้ยเอ้ยผมแสดงว่าถ้าเราจะซื้อเราก็ลงไปเลือกได้ใช่ป่ะอันนี้คือปลาอะไรอ่ะดะสำหรับกินป่ะมีลาปลาติงปลาวันปลาวันปลาทับทิมเหรอปลาทับทิมลงไปดูดีกว่าวะอยากลงไปดูอ่ะปรมิซิมัสเดี๋ยวเราลองลงไปดูข้างล่างว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมาดูดิผมไม่เคยเจออ่ะไอ้นี่ปลาอะไรอ่ะนี่ดูปลาอะไรอ่ะฮะทับทิมเหรออ๋อแต่ว่าสังเกตนะน้ำที่นี่ใสมากเลยนะมันน่าจะน้ำจากภูเขาอ่ะทุกคนชอบจังมันธรรมชาติมากเลยอ่ะที่อินโดนีเซียเนี่ยมีหลายบ่อนะทุกคนนี่ดูปลาอะไรเนี่ยใหญ่มากดูดิเห็นนะในกล้องเห็นปะปลาใหญ่มากทุกคนใหญ่เท่าแขนอ่ะปลากระพงเราใหญ่มากทุกคนเนี่ยจะบอกว่ามันมีหลายบ่อนะครับทุกคนผมเห็นแบบฉุกเฉินไงผมก็เลยลงมาเลยไม่ได้ถอดหมวกกันน็อกเลยทุกคนดูดิเขาแยกบ่อตามไซส์ปลาเออแบบบางบ่อก็จะเป็นปลาอนุบาลปลาใหญ่ปลาเล็กปลาเด็กอะไรเงี้ยทุกคนเจ๋งเจ้าของก็ไม่มาเลยไม่สนใจเลยไปทุกคนเราไปกันต่อผมให้ดูเห็นมันผมให้ทุกคนดูมันรู้สึกแปลกดีทุกคนผมว่าที่นี่นะผมชอบทุ่งนาสวยมากแล้วนาขั้นบันไดที่เรามาจากบันดงมาจาการ์ตาโอ้ข้างทางนี่คือชาวบ้านทำนาบันไดสวยมากแล้วผมถ่ายทันบ้างไม่ทันบ้างทุกคนไปทุกคนเจ๋งนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นมัสยิดของอินโดนีเซียนะฮะฝั่งนี้น่าจะเป็นผู้หญิงทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในดูดิมัสยิดเขาก็เป็นมัสยิดที่ไม่ได้ดูใหญ่เท่ากับมาเลเซียนะทุกคนแต่มันก็จะมีลวดลายประมาณเนี้ยเป็นมัสยิดในหมู่บ้านอ่ะทุกคนที่เราแวะมาบังเอิญเจอนะดูนี่คนกำลังตกปลากันอยู่เลยฮะทุกคนโอ้ปลาเขาอยู่นี่ทุกคนคือแสดงว่าเขาไม่ปล่อยปลานี่เขาเลี้ยงไว้เดี๋ยวลองมาจับปลากันดูทุกคนอากาศตอนนี้ร้อนมากทุกคนร้อนแบบร้อนมาก
ลองดูว่าเราจะเข้าไปยังไงนะฮะมันมีให้เช่าเบ็ดป่ะนี่ไงกะกะดาลัมเซวะมาเจ้าน่ะมาโซมาเจ้าน่ะมาโซนานามาโซรับป่ะกิโลวันรับป่ะกิโลวันนานี่ถ้าเป็นคนดูจิบังอ๋อโอเคปัสตุยิงนี่อะโดปัสเซวะต่ะเซวะรับป่ะพลริบูโอเคสัตว์ทุกคนเขาบอกว่าไม่ใช่การจ่ายค่าเข้านะคือเราตกได้เท่าไหร่ก็มาช่างจ่ายที่นี่เอาบ้านเราอีกแบบนึงใช่ป่ะบ้านเราคือจ่ายแล้วก็เข้าไปตกใช่ป่ะแล้วแต่เหมาก็มีเหรอเดี๋ยวดูทุกคนว่าผมจะได้ปลาเลยถ้าได้นี่ก็คือให้คนผมทำไม่เป็นไงไต้หลันไต้หลันก็ได้ไต้หลันเต้าไต้หลันโอเคโอเคกาจังจ้ะตากุดจ้ะจริงว่าจะอะไรติดตามวงนอกวอลล์มาลูกคุณวองเขาพูดภาษาอะไรอ่ะกะกะจักกะภาษาป่ะภาษาเจ้าอ่ะจ้าภาษาเจ้าอ่ะอ๋อเบด้าในกำไรอยู่เบด้าบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยมาลายูเบด้าสมัยอินโดนีเซียจาวาตาสมัยดอลากิจิกิจิกิเขาพูดภาษาชวานะทุกคนสิกิสิกิสเดี๋ยวผมไปดูเขาทำยังไงไปผมได้แล้วอันนี้10,000รูปีนะเดี๋ยวผมขึ้นราคาทุกคน10,000รูปีอันนี้8,000รูปี18,000เท่าไหร่18,000 20บาท30บาท40บาทบ่อนี่ก็มีหนูทำอะไรเนี่ยเด็กได้ทำอะไรเนี่ยเด็กก็ตกปลาเป็นนะเอาตรงๆนะทุกคนโอ้โหดูบ่อปลาดิดูไม่ใช่อันนี้ดูปลาเยอะมากปลาเล็กอันนี้ปลาใหญ่หิมะตกโอ้มาสมาดูดีอีนี่อีกันนะป่ะมาสอีกันบาวลว้าวดูดิสงสารมันนะสงสารมันจังว้าวเอ้าเขาไม่กินเหรอตาจันปล่อยเหรอลูกปัสอ๋อเขาจับได้แล้วก็เขาปล่อยเขาเอามันใหญ่ก็บอกขอใหญ่กว่านี้ดูเด็กนั่นได้ทุกคนเด็กเสื้อฟ้าทุกคนเห็นนะไต่ปลาซะแล้วทุกคนช่วยด้วยเอาผมให้เพื่อนผมทำทุกคนผมทำไม่เป็นโอเคทุกคนเดี๋ยวดูว่าเราจะได้ปลาอะไรนะฮะไม่ใช่ว่าง่ายนะของปลานี่ทั้งวันอ่ะบางคนอ่ะอยู่เรื่อยๆแบบเป็นกิจกรรมคลายเครียดอ่ะตัวใส่เหยื่อที่นี่เขาใช้เป็นถั่วเทมเป้มั้งถั่วเน่าอ่ะถั่วเน่าเทมเป้ก็นี่เปิดนี่ไปปุ๊บอ๋อต้องกดด้วยกดให้มันคลายแล้วก็โยนไปนี่โยนอย่างงี้โอ้ยถั่วรู้สึกว่าไปหล่นไปแล้วเหรอรู้สึกว่าถั่วคุณไปคนละทางนะมาฝั่งนี้ไงฮะเนี่ยแล้วก็เกี่ยวแล้วก็รออย่างเงี้ยมันหัวจะได้ตึกพอมันตามมันจะเกิดกึ๊บอย่างเงี้ยดึงไปจังหวะคุณลองที่มันหนักไม่หนักมันหนักเพราะนี่เหรอเขาเรียกว่าอะไรนะมันหนักน้ำไอ้นี่มันอ่ะเนี่ยไอ้ลูกตุ้มมันโอ้นี่เป็นกิจกรรมแบบคนชิวอ่ะสำหรับคนชิวเลยแล้วก็กินกาแฟอะไรเงี้ยแล้วแต่จะกินกาแฟไม่กินก็แล้วแต่นั้นแต่นี่คือแต่ว่าแปลกอ่ะมันไม่อยู่นะให้นี่อยู่ดิมันเหนียวไม่ใช่มันเหนียวมันแบบคนที่นี่เขาได้ปลาใช่ป่ะแล้วเขาก็ปล่อยกลับคือเขาพยายามหาปลาที่แบบน้ำหนักเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาจะได้คุ้มเพราะว่าเขาไปจ่ายแล้วปลามันก็เจ็บฟรีดิแทนที่มันขึ้นมาจะได้ตายแล้วให้คนกินเลยดูดินี่ดูดูได้ลูกดูดิโอ้ปลาใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเปิดวิซิมัสอันนี้อีกอันหรือเปล่ากาวาลกาวาลโอ้ดูดิใหญ่มากนะถ่ายหนึ่งดูเอ้าด่าทำไมเขาปล่อยวะตัวงูยังปลาลิงมิสาครับบังโอเคเขาใส่ขนมปังทุกคนผมงงอ่ะมาดูดินี่นี่มาดูได้ปลากันเยอะมากเลยไซดูดิดูดิทุกคนเขาได้ปลากันเยอะมากเลยแล้วก็เขาปล่อยหรือเปล่าคนนี้ดูเขาปล่อยหรือเปล่าทุกคนดูเขาแข่งตกปลาสวยหรือเปล่าเขาแข่งตกปลาอ๋อดูดิเขาปล่อยจริงๆทุกคนผมงงอ่ะนี่ถ้าบ้านเราเอาทำกับข้าวได้แล้วนะดูคนนี้ได้หรือเปล่าทุกคนดูที่ข้างๆนะฮะมาแล้วดูโอ้อย่าอยู่นะ
ดูดิอย่าบอกว่าเขาปล่อยนะทุกคนปล่อยที่พ่อผมเคยสอนนะตอนตกปลาถ้าจะดูปลาได้ไม่ได้นะเอานิ้วเนี่ยตั้งตรงนี้คือพอมันตึงอ่ะจะรู้ว่าอยู่ไหนวิธีการเอาตรงๆแล้วทุกคนผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงจับปลาได้แล้วเขาปล่อยแล้วก็อีกอย่างนึงคือไอเนี่ยมันโม้ไว้เยอะไงก็ทำแบบนู้นก็ทำแบบนี้ไม่ได้ได้ยังไม่ได้ผมเลยผมเคยตึกที่ไหนแล้วเด็กๆมากแล้วที่เคยทำโอ้นี่ห้าเมื่อกี้เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้เกือบแล้วเมื่อกี้ว่างมึงใครรู้ว่าเขาจับได้แล้วเขาปล่อยทำไมช่วยเขาไม่บอกผมหน่อยบางคนไม่กลับบ้านนะกูอยู่นี่แหละตกปลายีไม่กลับไทยแล้วนะคนอยู่อินโดนีเซียมึงมาได้อีกแล้วจะเอาปลามากินทำไมคนอื่นเขาได้เอาได้เอาคนข้างๆดูดิเขาจับเสือเขาก็ปล่อยดูดิเอาเป็นว่าใครอยากลองก็ไปลองแถวบ้านเราก็ได้นะบ้านเราน่าจะใหญ่กว่านี่ทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปนะครับทุกคนคลิปนี้อินโดนีเซียผมพาไปดูบรรยากาศเฉยๆทุกคนผมจะทำให้มันได้จนได้ปลาเราคุณไม่กลับผมกลับก่อนแล้วกันนะผมกลับก่อนนะไปแล้วไปตากล้องไปกลับเติมมือแบกทำไมเราไม่ไปวะทำไมเราไม่ได้สักคนเทนที่ดีมากทักษะเราไม่ได้ฮะ